จัดใหญ่จัดเต็มสุนารีลุ้นแบบจุกๆซื้อลอตเตอรี่244ใบเปิดเลขเด็ดห้ามพลาดเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการถูกหวยอีกคนสำหรับลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมาที่มีดวงเรื่องโชคลาภและมักถูกหวยถูกรางวัลเป็นประจำแถมยังเคยถูกรางวัลใหญ่ๆมาแล้วต่อหลายครั้งล่าสุดลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมามีโอกาสเจอกับณัฐพันธวัฒน์นางวิสุทธ์ CEO กองสลากพลัสก่อนได้ถ่ายภาพร่วมกันและเมื่อเจอคุณณัฐทั้งทีสุนารีเลยไม่พลาดขอจัดเลขเด็ดจากกองสลากพลัสมาลุ้นโชคแต่ระดับสุนารีจะซื้อหวยมาลุ้นรางวัลทั้งทีเลยขอจัดใหญ่จัดหนักแบบจุกโดยโพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ซื้อจากกองสลากพลัสและระบุว่า11เดือน11วันนี้เลือกงามยามดีตอนเจอคุณน็อตจัดไปร้อยกว่าใบสรุปตอนนี้244ใบแล้วค่ะเจอเลขชุดแบบนี้ใครจะอดใจไหวขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ